ด้วยสงครามระหว่างแคว้นแผ่นดินจีนได้ถูกแบ่งแยกออกเป็นหลายเขตแดนเหล่าขุนศึกตามช่วงชิงอาณาเขตสังคมเกิดกะลียุคแคว้นใหญ่ๆที่นับเป็นมหาอำนาจคือชินชูฮั่นเจ้าเว่ยฉีและเยี่ยนทั้งหมด7แคว้นหลังจากนั้น1ศตวรรษเหล่าแคว้นเล็กๆได้รวมเป็นหนึ่งเดียวแคว้นฮั่นและเจ้าถูกพิชิตโดยแคว้นฉินสองร้อยยี่สิบเจ็ดปีก่อนคริสตศักราชแคว้นเว่ยส่งกองกำลังทหารไปโจมตีแคว้นเหลียงแต่เมื่อบุกไปถึงเชิงเขาเฟิงหวงก็ถูกกองทัพเหลียงดักโจมตีจบลงด้วยการนองเลือดกองทัพทั้งสองฝ่ายสูญชีวิตทหารรวม 3,000 นายไม่ตายมีจิตสำนึกบ้างดิเว้ยเห็นแต่กินจริงตายกันเกลี้ยงเลยนะสบายได้มารอดอยู่คนเดียวที่รอดเพราะความเมียนของธนูปักอกนี่ซาหลังซาหลังจะโชคร้ายกับข้าเยอะเลยนะเนี่ยโอ้เป็นใครวะไม่เหลือใครสักคนเลยจริงๆเหรอเนี่ยเวงคนตายแล้วมันจะไม่ต้องใช้อ่ะนะเหมือนยังจะข้าแม่ทัพจะเป็นไรข้าเป็นทหารเหลียงเออพวกเดียวกันกากีนังโอ้ยที่กากีนังโดนมีดมันเจ็บกว่าใครเทปท่านเขาอ่อนเองโอ้ยองค์ไฟแกว้นเว้ยไม่มีตัวขอฟันคงโอ้โอ้เอาเฮ้ยยังเหลืออีกตัวนึงเฮ้ยยังอยู่นะขอดูห่างๆแบบห่วงๆนะครับสรุปเลยว่า
ข้า ชนะคนเดียวนะชนะคนเดียวแบบบังเอิญ M Pictures ภูมิใจเสนอใหญ่พลิกแผ่นดินฟัดให้เสียภาษาไทยโดยพันธมิตรเส้นทางสายใหญ่ผ่านบ้านข้าคนใหญ่ยะบ้านของข้าหลังใหญ่อยู่ใต้เขาเหลียงซานยะแสนอุดมไม่กระดานยะข้าเขาเหลียงซานคือบ้านข้าเองยะกลับไปสบายได้เฉลยปลูกพืชอะไรดีปลูกผักชีจะรวยหรือเปล่ายะจะรู้อะไรไหมสมัยเด็กน่ะก็เคยจับหมูป่าได้แต่พ่อข้าปล่อยมันเฉยเลยเพราะหมูมันดันท้องแก่ใกล้คลอดว่ะแล้วเจ้าท้องหรือเปล่าเนี่ยฮะแน่ยิงยิงก็ถามไม่ตอบแน่เออเอ้ยรู้ตัวไว้ซะด้วยนะว่าจะไปเฉลยของข้าแล้วเฮ้ยบาดแผลจะไม่ถึงตายหรอกนะถึงจะเสียเลือดเยอะไปหน่อยก็เหอะนะนี่ต้องนี่เลยยามหาบำบัดสูตรป้าแช่มข้างบ้านและต้องผสมตัวยาสำคัญถุยน้ำจระไนเพชรไม่รอดก็ม่องละมึงเจ็บหรือเปล่าเนี่ยโอ้งั้นทีนี้มึงเจ็บแน่นอนโมกละเฮ้ยอย่าขี้แย้มเป็นนักชีวภาพนะเว้ยแล้วรู้อะไรไหมเจ้านะห้ามตายต้องอยู่เป็นเพื่อนข้อห้ามเถียงด้วยนะหยุดพ่อข้าสอนไว้นะจงเกาเมื่อยามคันยิ้มหยันเมื่อยามซวยไอหินสังกะบวยเนี่ยมันขวางทางรวยซะด้วยเหมาะเหม่งเลย อะไรนังสวบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไว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 มันจะมาตายหมดแล้วโอ้ยบ้าเนี่ยยิ้มต้อนจามเลยกินยังไงเนี่ยเฮ้ยมันเอาจริงมันบ้าเลือดเฮ้ยโอ้โหสู้เลยยักษ์เลือดชอบตายแล้วท่านแม่ทัพผู้พันฟู่ครับคุกเขาเรามานี่ทำไมตามไล่ฆ่าทหารเหลียงแล้วเจ้าฆ่าพวกทหารเหลียงไปกี่คนพูดสิ1คนทหารของข้าต้องต่อสู้จนสุดกำลังทุกคนล้วนดุร้ายอยากที่จะตั้งเมื่อเพื่อบ้านเกิดเมืองจำได้ว่าข้าช่วยชีวิตท่านเอาไว้มันผู้ใดหนีทหารต้องเจอโทษยังไงท่านแม่ทัพเมื่อคืนทหารของเราถูกฆ่าตายจนกลิ้งจะเกลี้ยงได้ยังไงในเมื่อข้ายังอยู่เมื่อคืนเราถูกดักโจมตีเจ้าเป็นนอนบ่อนไส้หรือเปล่าโหดแบบทุเรศข้าช่วยเจ้าแต่จะกลับฆ่าเขาซะเนี่ยไม่ตายเลยเนี่ยเฮ้ยตายได้ไงแล้วจะทำอะไรอ่ะเนอะโอ้ยพ่อน่ะพูดถูกแล้วทหารเจ้าน่ะโดนฆ่าหมดเกลี้ยงเลยอ่ะฆ่าเขาสิโอ้ยข้าไม่ชอบฆ่าเฉลยมันบาปถ้าตอนนี้นะเจ้าอ่อนวอนข้าข้าจะใจอ่อนยอมปล่อยเจ้าก็ได้นะข้าสิโอ้อยากตายนักเหรออ่ะได้เลยข้าจะจัดให้อ่ะมีแรงก็แทงตัวเองแล้วกันน่าเสียดายข้าไม่เหลือเวลาที่จะกำราบพวกเลี้ยงอีกแล้วอาฆาตอีกแน่โอ้มันแทงจริงเหรอเนี่ยนึกกูประชดนะโอ้ยแล้วดูได้เข้าไม่เข้าอ่ะนั่นเข้าไหมมีดรุ่นหลบไหนได้ไอ้กูเรียนเลยมีดหลอกเด็กแทงมดก็ไม่เข้าเลยองชายเวิร์ดงานนี้สำเร็จแล้วจะบอกว่า
ตายในสนามรบนั้นมีเกียรติยิ่งเจ้ามันพวกนี้ทหารเปล่าข้าเป็นทหารที่แกล้งตายพ่อก็สอนไว้กลัวตายนั้นไม่น่าอายตายเปล่าสิหน้าสมเพชเสียดายเจ้าสารหลังเพื่อนข้าเขาบอกให้แกล้งตายมันดันไม่ฟังข้ามีข้าหัวเท่าไหร่กล้าถามก็กล้าบอกละแม่ทัพหนึ่งคนที่12ไร่ไว้ปลูกผักชีอยู่ข้างเขาเหลียงซานข้อมือข้ามีกำไรหยกอยู่กำไรหยกเหรอกำไรหยกเหรอได้ๆๆไอ้แค่หินสีจะกี่ต่างกันมากโขแล้วกันขอบใจสำหรับแต่เอียแต่เฮียจะเอาที่ข้างเขาเหลียงซานพวกเดียวกับเราอ่ะเขายังไม่ตายเราถูกดักโจมตีมีใครอยู่ไหมไหนโอ้โหคนอยู่การใช้งานมีใครอยู่ไหมถามไปเลยนะสภาพน่าจะมีคนอยู่เหลือเกินนี่เฮ้ยโอ้ยภาระไตเฉลยนี่เหลือเกินโอ้ยเสี่ยวเอ๋ยขอข้าวกับเหล้ามาชามหนึ่งสิสั่งไปอย่างนั้นนะเออนี่พวกขาใหญ่เขาชอบพูดกันอย่างนี้ใช่ป่ะบังอัดลากมันไปตัดหัวเข้มพอไหมอุ้ยไม่อยากบอกเลยว่าที่ตกเกลี้ยงไปเมื่อกี้เสี้ยนต่ำมือกูละอายอายนี่สองชิ้นเลยไม่มีของกินเลยใครสอนให้มันจนขนาดนี้วะเนี่ยโอ้ดูดิเฮ้ยข้าจะปลุกอ้าวกระบุงลงไม่ใช่กระเถนยายชีคนหรือเปล่าคนแน่ป่ะเนี่ยใช่คนนะไม่ใช่ผีเมตตาเขาด้วยเถอะโอ้ยคนจริงๆก็ตกใจตายเอาตังที่ใครพลธนูกับทหารราบของแคว้นเหลียงร่วม 2,000 ซุ่มโจมตีฐานพันคนของเราทุกคนสู้สุดกำลังดาบนี่ข้าให้เขาไปแล้วเขาอยู่ไหนข้ามั่นใจว่าหาเขาเจอแน่โง่ถ้าเขายังอยู่นะตอนนี้ทุกที่มีแต่สงครามเขาจะหนีไปไหนรอดนะท่านเคยได้ยินเรื่องต้นไม้วิเศษไหมเคยได้ยินมาเหมือนกันเขาว่ามันมีพลังนั่นเหรอเขาเป็นเฉลยของท่านเหรอเอ้ยตัวนำโชคเพื่อที่ดินข้างเขาเหลียงซานอดทนไว้นะตัวนำโชคห้ามตายถ้าไม่อนุญาตต้องไปอีกกี่วันสองวันยังไงมาโมหัวกูเนี่ยเฮ้ยแทะลุไส้แม่งเลยเจ้าไพร่สะทุนอย่ายั่วข้านะยัยย้ายข้าโกรธนะถ้าข้าโกรธแล้วก็เลือดกำเดาจะไหลโชคเลยไหลโชคเลยห้างข้าไว้แล้วกันโอ้ยน่าอายโกรธที่ใดน้ำเดาไหลทุกทีเลยเอาเหล้ามาไม่ให้เหล้าเสียงมันดุดุเอาไปให้มันทีไปมันเป็นเฉลยที่ไม่เคยเจียมตัวท่านออกศึกมามากครั้งแล้วใช่ไหมแน่นอนข้าเนี่ยนักรบผู้เจียนจัดที่สุดในยุทธภพละแกมัดข้าทีงั้นท่านก็ฆ่าคนมาเยอะแล้วสิมันนับไม่ถ้วนนะเมื่อวานตอนรบกับทหารเว่ยเนี่ยฆ่าไป8คนหนึ่งใจลมตีประตูให้ข้าไปกับท่านด้วยเถอะท่านแม่ทัพให้ข้าเป็นเฉลยท่านก็ได้เออเต็มใจก็เอาสมัยเด็กๆข้าเคยเรียนขับร้องยามท่านดื่มข้าจะร้องเพลงกล่อมอุ้ยถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ล่ะจำไว้เขาตายไปแล้วชิงจื้อยู่อีจื้อจื้อ无伤有湖水水在鼻涕里心之有意知自无奈
เมาผ้าเหลือเกินเนี่ยนะทั่วต้องการกินไม่ดูกำลังโอ้ตบทำไมหน้าข้าไปทำอะไรให้อ่ะข้าคนมาเยอะใช่ไหมท่านแม่ทัพข้าไม่ได้เป็นแม่ทัพข้าแอบอ้างอาจจะเป็นท่านที่ฆ่าครอบครัวข้าตายเกลี้ยงอ้าวข้าถูกขายมาอยู่หอนางลมสวยแล้วคอยเอาใจพวกคนอย่างพวกท่านเพลอๆข้าอาจเคยบันเบอร์ท่านแล้วก็ได้ทีแรกก็ไม่กะให้ดื่มเย้ยังอยู่เอ้ยเป็นเฉลยนับสภาพหน่อยสิทำใจไม่เป็นเฉลยนะนี่ไปไหนแล้วไม่ไปให้เฮ้ยเย้ยเจ้าหนูเกือบไปกับเสียของเอามาดิเฉลยนี่จริงไอ้นี่เดี๋ยวเฮ้ยมึงเป็นเฉลยนะเตือนไว้ก่อนเฉลยนะเฮ้ยทำใจหน่อยดิเฮ้ยอย่าสู้ดิเฮ้ยต่อดิโอ้โหเฮ้ยหนุ่มจริงจริงเลยคนนี้เฮ้ยโอ้โหเกือบเข้าเป้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยนี่ต้องเตะพับใจเฮ้ยเออมึงเงียบไปมันไม่ต่อเนื่องเอ้าแค่เตะพับในมันตายคาที่เออมันตายแบบบังเอิญอีกแล้วเฮ้ยเปิดประตูด้วยข้าคือทหารเหลียงข้าบังคับแม่ทัพด้วยมาหัวของใครแม่ทัพแคว้นเว่ยขอรับใช่แล้วนะใช่ก็ดูสิแต่ทัพจริงหรือเปล่าโอ้ยใช่แน่ๆเขาว่าใช่เริ่มมั่นใจว่าเป็นเท้าอันนี้หัวนั่นคือแม่ทัพแคว้นเว่ยแน่ครับแต่เท้าให้รางวัลเดี๋ยวก่อนใครฆ่าเขาข้าเองครับเจ้าเก่งขนาดนั้นเหรอคือเก่งไปแล้วต้องเป็นพลทหารหนีทัพแน่แล้วก็ตัดหัวใครมาอ้างกับไม่รู้อ้าวชี้ตัดหัวมันอ้าวเฮ้ยง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวเฮ้ยนี่ข้าตัดหัวมันจริงๆนะฝันจะตายเลยโอ้โหไอ้เฉลยก็ยังไม่บังเอิญตายโอ้โหเป็นฝันที่เหนื่อยมากไม่เคยฝันว่าคอขาดมาก่อนเลยอ้าวเฮ้ยแล้วม้าคะล่ะโอ้เอาไปหมดเลยยายบ้านี่เลยนี่เครียดแค้นแหงเอืออ้วกแตกแม่งเลยเฮ้ยแค้นแสนสาหัสโดนผู้หญิงหลอกเอาไปเกลี้ยงเลยเครียดวะไม่ฆ่าข้าก็ปล่อยข้าสิไม่ต้องท้างั้นก็อย่าเผลอแล้วกันข้าฆ่าเจ้าแน่อุ้ยข้าฆ่าข้าเป็นชาวไร่ธรรมดาเว้ยข้าไม่ฆ่าคนและไม่คิดจะฆ่าใครด้วยแต่ถ้าขืนท้ามากๆบางทีอาจจะลองทำดูสักครั้งหนึ่งก็ได้นะไม่น่าเชื่อเลยโดนผู้หญิงหลอกอย่างเงี้ยหลงช่วยนางนั้นมาวางยาข้าซะเจ้าหลอกนางหลอกเจ้ากันไปเจ้าป้าเจ้าดิที่จริงนางน่าจะเล่นงานเจ้าต่างหากนะ
ที่หวงไปทับบ้านก็หนักหัวชิบเป่งเลยใครออกแบบวะโอ้เอลี่บอกซิเมื่อคืนนางแอบกระซิบอะไรกับเจ้าเหรอเจ้าไพร่โอ้โหไอ้เฉลยไม่เจียมตัวบอกซิใครแกร่งกว่าข้าหรือเขาเขาเกิดมาเพื่อรบข้าทำเขาไม่ติดเลยหรือไงอ่อนสุดเข้าใจแข็งจับเอาไว้ท่านต้องเรียนรู้จากเขาข้าจะนำพลออกตามหาเขารอบๆแคว้นเหลียงส่วนท่านก็หาเขาไม่เจอข้าไม่ยอมกลับแน่เจ้ารู้ไหมข้ารอมา20ปีพอทีสงครามไปทำไร่ใกล้เขาเหลียงซานดีกว่าหายไปมันถูกตัดออกเฮ้ยแมงวันตอบแล้วเฮ้ยอย่าตายนะเว้ยเฮ้ยไอ้ที่12ไร่ใกล้เขาเหลียงสารอย่าตายนะเว้ยเฮ้ยห้ามตายเวรแล้วอย่าตายไอ้บ้านี่โอ้ไอ้เฉลยตัวนำโชคห้ามตายน้ำมหาบำบัดของประแช่มข้างบ้านเลิกแกล้งตายยังไม่อนุมัติเว้ยฝืนเสียฝืนเสียทางสายใหญ่นี่มันโล่งโจ่งเกินไปไปทางลัดดีกว่านะทางลัดเนี่ยเขาก็ไม่เคยใช้เหมือนกันแต่ไม่ต้องห่วงนะพ่อก็ให้แผนที่เอาไว้ไม่หลงก็ถึงฮะเล่าแคว้นเหลียงเนี่ยกลิ่นฉุนเกินเส้นทางสายลัดตัดผ่านบ้านข้าคนใหญ่วังเวงเกินไปแล้วเมืองนี่อุ๊ยโอ้โหเต็มตีนเลยมีคนมาพ่อขอสอนว่าถ้าได้เหยียบขี้หมีจะโชคดีมีแฮงเอ้ยระวังเออนะข้ารู้รู้ว่าเจอตีนโอ้ยเหยียบด้วยมีอะไรอยู่ในเกวียนอ๋อไม่มีกูตีนเฮ้ยไม่คนจริงวะคนอะไรไม่มีคนโอ้ที่สองไร่ให้เขาเลี้ยงสัตว์เยอะใครเนี่ยข้าคือแม่ทัพจริงดิจริงจริงงั้นเออตื้อตื้อเลยอย่าตื้อใหญ่ไม่จะตื้อเข้าเดียวแล้วโอ้ที่ทำไรให้เขาเลี้ยงสัตว์ข้าขอทีไปทำไรเขาไม่มาขอทีขอโอ้โหโทษทีไม่ตั้งใจครับเฮ้ยโอ้ยหยุดก่อนใจเย็นๆใจร่มๆนะพี่น้องเอาของมีค่าไปให้หมดแล้วกันนะอย่าทำร้ายเขาเลยขอแค่นั้นแล้วนะจะจะมีอะไรก็แค่เกวียนสมโซมเนี่ยตื้อไปทับต่อของเราไปเขาเป็นอะไรกับเจ้าเขาเป็นลูกชายข้าเขาไม่ใช่ไอ้ลูกกตัญญูช่วยนี่ข้าไม่ได้ไปนี่คือลูกข้ามันเพี้ยนนะมันคลั่งอยากไปรบข้าจะจับมัดจะพากลับบ้านนะเจ้าอยู่ในบ้านลูกนิ่งๆบ้านเราถูกถล่มยับเยินหมดเลยแค่ตื้อไปหาไว้แถวนี้ติดจะลากเกวียนไปเร็วกตัญญูนี่สิพ่อสุขนี่เลยลูกอย่าเอ็ดไปเดี๋ยวพ่อเตี่ยวนะลูกมึงอยากตายเหรอจะเอาหมวกไปฝากเตี่ยวมึงหรือไงไปหลอมทำเคียวจะทำเคียวไปเกี่ยวบ้านพ่อมันหรือไงนาก็ไม่มีไปเอาเน่าเกวียนเก่าๆล่าโชคดีนะที่กูได้เกวียนไปอย่างนั้นมึงตายไอ้เนี่ยทับนี่ด้วยเสียเวลาอะไรแบบพี่มัวเล่นอยู่ไอ้ควายบักตู้
มันไม่รู้ว่าของมีราคาสุดก็คือตัวเจ้านี่แหละเฮ้ยเยอะโอ้ยเยอะข้าเป็นลูกเจ้าเหรอข้าจะกตัญญูให้ดูเดี๋ยวเฮ้ยจับข้ามัดพูดไปก่อนไอ้ล้ำหลายนะเฮ้ยโอ้ยเบาใครมาเออกรรมการกลางมาห้ามไม่ใช่หลินปิงด้วยอู้ไม่ใช่หลินหุยโอ้รู้แล้วว่าของจริงน่ากลัวมากเลยนะอย่าขยับอย่าหายใจใช่ไหมนิ่งๆอย่าหายใจมาขนมขนมจริงไปเสียโอ้ยอย่างนั้นล่ะโอ้ไปเลยไปลูกไป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 เออแล้วมาขี่หลังอยู่ในวันนี้แล้วมาทำไมเล่าเออไอ้ลูกอกตัญญูจะหักคอข้าอย่างนั้นเหรออุตส่าห์ช่วยเจ้าไว้นี่ถ้าช่วยชีวิตเจ้าไอ้เดี๋ยวรักเลยได้โอ๊ยนี่เพื่อความบันเทิงจิ้มแผลมึงจิ้มแผลมึงบันเทิงไว้บันเทิงไว้ดีเงยจึ๊กไม่จิ้มมาหาพ่อมึงเหรอโอ้ยนึกว่าจะแน่จึ๊กเนี่ยแถมอีกทีวันหลังอย่าซ่านะถ้าขืนซ่ามึงเจอจิ้มจึ๊กอย่าขยับข้าอาจจะฆ่าเขาหรือไม่ฆ่าก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของข้าปลูกถั่ว2ไร่ผักชีสัก2ไร่เฮ้ยปลูกถั่ว4ไร่ดีกว่าอีก4ไร่ปลูกต้นข้าวนะส่วนผักชีไม่ต้องปลูกเยอะแล้วก็ไม่ใช่โรยหน้าอย่างเดียวเออเข้าท่าไร่นาสวนผสมโอ้หนักเป็นบ้าเลยเออโอ้ยเออนี่เออเขาถามหน่อยว่าที่12ไร่นี่มันน่าจะปลูกอะไรมั่งเหรอข้าให้เจ้าพันไร่ก็ยังได้พันไร่มันใหญ่เกินไปเพิ่มแค่ไร่เดียวข้าก็หมดปัญญาทำแล้วไหนออกคำคิดหน่อยสิปลูกต้นข้าวหรือว่าถั่วดีฮะปลูกข้าวดีกว่าอย่าปลูกต้นข้าวเลยควายบักตู้อีกตัวแล้วข้าวมันจะต้นข้าวต้นข้าวคือข้าวไงเล่าไงเหนื่อยมากใช่ไหมสนเจ้าก็สบายมากสิท่าอืมงั้นไปเดินถึงที่หมายว่องไวปลอดภัยหงายเงิบไม่ตายก็เหลือน้อยนะที่12ไร่นี่คงจะเหนื่อยบรรลัยเลยโอ้ใช่ๆต้องซื้อวัวสักตัวนึงนะเอ้ย2ตัวดีกว่าตัวผู้ตัวเมียตัวเดี๋ยวมันจะเหงาตัวผู้ไหนนะตัวเมียให้นมอยากรู้จังว่าเจ้าจะพาข้ากลับแคว้นเหลียงอีท่าไหนโอ้จริงสิข้ารีดนมวัวไม่เป็นนี่นะคงจะต้องหาเมียที่รีดนมวัวเป็นสักคนนึงแล้วขอโทษนะขอข้ามแบบไม่เกรงใจนะพี่ใหญ่ข้านรบเก่งชะมัดเลยจะบอกให้เขาตายคาสนามรบส่วนพี่รองซื่อสัตย์ที่สุดก็ตายคาสนามรบเหมือนกันบ้านข้าก็เลยเหลือข้าแค่คนเดียวก็เลยไม่อยากตายในสนามรบเหมือนพี่ข้านะอันนี้แม่ทัพท่านจะมีพี่น้องบ้างหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่อะไรอะไรไม่เฮ้ยโอ้โหพี่น้องใครวะเพียบเลยงั้นเราสองพี่น้องลีก่อนเถอะไปเลยโอ้ไปท่าไหนเนี่ยอะไรกันเนี่ยไปกล้าหาว่าเขาไม่เจอจริงๆเขาเฟิงหวงออกใหญ่โตมโหฬารเขาจะรู้ได้ไงว่าเขาโดนจับมัดใช่ไหมพ่อเขาจับเขามัดเห็นบอกว่าเขาเสียสติแต่ข้า
เขาว่าคงจะบ้าบ้าบ้าทั้งคู่แหละข้ามไปก่อนนะโอ้โหไปอีกโอ้ชีวิตจะดังกูเจ็บแผลอย่าดังอย่าดังช่วยแก้แค้นทีนะแล้วมันญาติข้างไหนก็ได้แก้แค้นให้มันไปหมดหรือยังที่จะช่วยเจ้าไปจากข้าบอกได้คำเดียวมันไม่ง่ายนักหรอกนะข้าไม่ยอมหรอกตอนนี้ข้าอยู่ในสมรภูมิมาก็หลายปีนะไม่ยักก็เห็นลูกธนูสวยขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยเจ้าเคยเห็นเปล่าเนี่ยดูดิเคยเห็นสิเป็นของศัตรูข้าอ๋อเหรอพระรามก็อย่างนี้นะให้ทุกแก่เขาเลยเหาขึ้นหัวแล้วรู้อะไรมั้ยพวกเขาอยากจะจับเจ้าก็เพื่อจะฆ่าเจ้าส่วนข้าจับเจ้าก็เพื่อให้เจ้าอยู่รอดพ่อเจ้าก็พูดถูกตายเปล่าคือเรื่องอดสูข้าจะไปกับเจ้าแม่สรุปว่าแม่ทัพนี่ก็กลัวตายไปเหมือนกันเว้ยเฮ้ยข้าแค่อยากตายแบบสมศักดิ์ศรีไปทางซ้ายหรือทางขวาดีถ้าเรารอดไปถึงแคว้นเหลียงได้ข้าจะยอมจำนนต่อฮ่องเต้เหลียงคืออย่าโม้ดีกว่านะไม่มีใครหลอกข้าได้หรอกยกเว้นนางผู้นั้นอย่าตอกย้ำวันนี้จะมีสาวๆเยอะหรือเปล่าฮะไหนบอกหน่อยสิเจ้าชอบผู้หญิงลักษณะยังไงยั่วราคะดื้อโอ้ยหรือประเภทรอบรู้ข้าชอบผู้หญิงซื่อสัตย์สุจริตถือศีล5ได้ก็ชอบนะมีความรู้ได้ยิ่งดีใหญ่จะได้สอนข้าอ่านหนังสือด้วยไงแซ่บโอ้โอ้โอ้ทนหน่อยทนหน่อยอีกนิดเดียวจะไม่เคยผ่านผู้หญิงเลยสิโอ้ยังสิงอยู่พอดีแล้วแม่นางคนนั้นพูดอะไรกับเจ้าบอกหน่อยได้มั้ยถึงแคว้นเหลียงแล้วข้าจะบอกพวกเจ้าขี่ลงเขาพวกเจ้าย้อนกลับทางเก่าตรวจดูให้ทั่วพวกไหนโลฟานเป็นพวกโจรป่าแต่เจ้านี่ดูเชื่องเข้าไปทักทายสิพูดไม่รู้เรื่องหรอกพวกนี้ซื่อสัตย์พอใช้ได้แต่ก็บ้าดีเดือดเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเถอะทางสะดวกเร็วหน่อยดิเดินอ้อมเป็นคนขาเป๋ไปได้นกยังมีรังได้พักอาศัยแต่หงกลับต้องร่อนเร่โอ้โหน่าหนาใจแท้เขาแรงมากกว่าไม่ใช่หงแล้วเรื่องนกเรื่องหงเนี่ยเขาเคยฟังจากพ่อข้าหงถ้าไม่มีขนก็ไม่ต่างกับไก่ป่าแล้ววะพ่อเขาว่าอย่างนั้นเอ๊ะเจ้าเนี่ยขว้างหินแม่นเหมือนกันนะข้ากับพี่ๆข้าล่าไก่ป่าด้วยวิธีนี้ละเฮ้เจ้ารู้ได้ไงว่าทหารเว่ยตั้งค่ายอยู่ข้างเขาเฟิงหัวรู้เมื่อไหร่แล้วแต่ก็เหอะเราโดนโจมตีอยู่2วันเต็มๆวะนะมีนอนบ่อนไส้จริงๆไม่งั้นเราก็ไม่แพ้หรอกทหารที่ข้าฝึกมาล้วนฝีมือดีกันหมดทุกคนจะชนะแคว้นเหลียงไม่ใช่เรื่องยากเฮ้ยนะเฮ้ยเรื่องโมเฮอเจ้าเนอะเห็นทหารเหลียงอย่างเราใจสอนักหรือไงวะถึงไงทหารอย่างเจ้าก็ทำให้แคว้นเหลียงอับอายโอ้โหพูดอย่างนี้ตีกันดีกว่ามึงเนี่ยฮะฟังแล้วสุดแสลงหูมารบนอกเวลาแต่ใช้ดาบจริงมันจะอันตรายเกินไปเอาไม้มะขามเทศดีกว่านะทีนี้ดูซิว่าเจ้าจะเก่งกาจสักขนาดไหนกันเดี๋ยวถามว่าเอาเปรียบเจ้า นี่เลยนะมาสู้กันแม่ทัพสู้กับทหารนี้ทัพเลยเอ้ยเฮ้ยตัวแทนแคว้นเหลียงกับแคว้นเว่ยสู้กันแบบตัวต่อตัวได้เลยแต่อย่ามาจิ้มแผลข้าก็แล้วกันไม่มีอยู่แล้ว เดี๋ยวจะหาว่าเอาเปรียบเจ้าเอ้าคุณเป๋ข้างหนึ่งอ่ะว่าเป๋แล้วไงเป๋แล้วไงเดี๋ยวหาว่าเอาเปรียบไง
ไม่โดนอย่าชี้หน้าดิชี้หน้าจะปัดปัดชี้ไม่โดนยังไงก็ไม่โดนไม่โดนหยุดตีก็ไม่บอกกูทำกูเสียจริตหมดลุยต่ออุ้ยลืมเป๋ให้เดี๋ยวหาว่าเอาเปรียบเป๋ไปงั้นก็ไม่โดนจับเจ้าก็ตายเหมือนกันน่ะต่างคนต่างโดนแทงน่าอายขึ้นมาไม่เคยตายเว้ยตายไม่เป็นโอ๊ยอย่าทำไมล่ะมาโถ่เฮ้ยนี่ไม่โดนนี่นะโดนดูอะไรวะธนูปลอมเนี่ยไม่หลอกชาวบ้านนี่จึ๊กสงครามจบแล้วแคว้นเว้ยข้าชนะเฮ้ยนี่มีลูกหลานด้วยว่ากันนะในสนามรบการลอบตีหัวเป็นเรื่องธรรมดาหน้าด่าแท้รบไม่รู้จบจะบังคับคนไปเป็นทหารบุกกันไปบุกกันมาเห็นแล้วสลดชะมัดเลยเอาละแคว้นเหลียงข้าชนะแล้วแคว้นเหลียงชนะแล้วอย่างเงี้ยเหรอที่เรียกว่ายุติธรรมอุ้ยยามสงครามต้องทำทุกวิธีไม่มียุติลุกขึ้นลุกขอจ่ายตลาดแป๊บหนึ่งนะ อีกสักแป๊บหนึ่งได้กินเนื้อแน่นอนแต่ตอนนี้ขนมปังค้างปีก่อนช่วยฝุ่นเอาหน่อยดิสกปรกไปงั้นเหรองั้นอดนะพอสะอาดเดี๋ยวเพียวมันจะแห้งแล้งไปต้องมีสมุนไพรห่อนิดหน่อยใบอะไรก็ไม่รู้แม่ครับยามอยู่นอกสนามรบเนี่ยเจ้ากินอะไรกันหรอฮะโอ้ดีฟันไม่หักเนื้อที่อร่อยสุดคือเนื้อริมฝีปากลิงโอ้ปลาที่อร่อยสุดต้องจากทะเลเหนือโอ้โหนุ้ยน่าถึงบ้ารบกันจังก็กินปากลิงนี่เองเหรอนะอ่านหนังสือไม่ออกไม่ใช่เหรออืมสองคำเนี่ยพ่อข้าเคยสอนข้าอ่านอ่ะนะแถมมันยังเขียนง่ายอีกด้วยข้าก็เลยจำมันได้ติดใจอ่ะคำสองคำนั่นมันไม่ธรรมดาเลยสักนิดไปแคว้นเว่ยกับข้าเหอะแล้วข้าจะให้เจ้าเป็นขุนนางโอ้ยข้าลืมบอกเจ้าไปรางวัลจะเป็นแม่ทัพฝ่ายศัตรูก็คือที่ดินกับเงินและไม่ต้องเป็นทหารอีกแค่ทำนาไปไม่ต้องออกรบอีกสบายจะตายมีสงครามก็ต้องมีผู้ชนะหากผู้ชนะรวมโลกเป็นหนึ่งเดียวได้โลกจึงจะสันติอย่างถาวรและพวกไพร่อย่างเจ้าก็จะมีชีวิตเรียบง่ายได้นี่รู้ไหมถ้าพวกเจ้าไม่มาระรานพวกข้าป่านนี้ชีวิตข้าก็เรียบง่ายไปแล้วโอ้ยพูดมากกินปากลิงเนี่ยรู้เอ้ากินบ้างขนมปังพันปีเนี่ยบอกตามตรงว่าข้าก็ชักหิวแล้วเหมือนกันฉันไม่ให้นี่สัตว์มีพิษสิ้นชีวิตซะเถอะนี่เขาท่านแม่ทัพเขาโอ้โหเพื่อท่านแม่ทัพธรรมดาไม่ได้ต้องสัตว์มีพิษเพื่อชีวิตท่านแม่ทัพนี่แหนมเนืองมาแล้วเอาเลยกล้วมเลยกล้วมร่อยร่อยอร่อยแหนมเนืองแมงป่องกล้วมเลยกล้วมกล้วมกรวบกรวบเลยนึกนั่นแบบนี่มาแล้วเนื้อมาแล้วอิ่มแม่งอันก็ตายมีท้องกินไม่ลงเฮ้ยข้าก่อไฟให้เอาไหมไม่ต้องก่อแล้วเจ้ามีท้องข้าเลยกินไม่ลงอะนะไปเขาไม่อยากทำบาปเนอะยึดหลบก่อนเร็วญาติมาหลบเร็วญาติมาเยอะเลยอื้อเลยเร็วไปเร็วก่อนแหกเนอะไม่แหกนักเลยมากันแค่มาตัวเดียวเองตัวเดียวเองเหรอหัวต้องพุ่งดิเพราะกูดักด้วยเชือกนี่กลิ้งไปโน่นเลย
ตายหรือเปล่าหรือทหารเหลียงหรือเปล่าวะตายยังอ่ะอึกยังไม่ตายนี่โอ้ยังไม่ตายน้องชายเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้าไอ้เวนี่หนีหน้าด้านๆแล้วโอ้โหดูมันโอ้แม่งทำถึงเฮ้ยกลับมาดิเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมาด้วยกันมาด้วยกันดิเฮ้ยมาดิสิบสองไร่ใกล้เขาเหลียงซานคุณไปแล้วโอ้ยเฮ้ยใหญ่ตรวจตามพวกไม้ให้หมดโอ้ที่ไม่อยากเจอละมากันจังโอ้ยมาตัวพวกไม้เราต้องขึ้นยอดไม้นี่เลยวิชาเก่าลูกเสือสำรองอาจารย์สอนไว้อึ๊บสามทีอึ๊บสองสามอึ๊บแล้วขึ้นยอดพอดีสามแห่งผมไปไม่ไกลอ่ะเฮ้ยดาบข้าสวยแล้วไปแล้วไปหมดเลยแอบขนาดนี้มึงยังเห็นนี่เหรอเนี่ยโอ้โหที่หน้าด้านลงอย่าลงแล้วลงแล้วลงได้เลยจ้าคุกเข่าจ้าจ้าคุกเข่าจ้าข้าคือทหารแคว้นเหลียงคุกเข่าให้แม่ทับเหลียงเท่านั้นเอ้านั่นไงตัวเท่าลูกหมาแล้วห้าวเหลือเกินนี่นี่มาอะไรกันเนี่ยทหารสอดแนมแคว้นเหลียงใช่ไหมใช่แล้วเจ้าข้าก็ใช่ด้วยสอดแนมอะไรเข้าไปที่แนวหน้าฝังหวงมากองทัพทั้งหมดข้าตายหมดเกลี้ยงเลยใช่ทำไมจึงเลือกเส้นทางเล็กล่ะก็เส้นทางใหญ่มีพวกท่านเส้นทางเล็กสะดวกกว่ารวดเร็วกว่าถึงไวกว่าด้วยเฮ้ยแต่ข้าไม่รู้จักมันนะเฮ้ยไม่รู้จักมึงนะคือมันล้มหัวฟาดอ่ะสมองเลยเลอะเลือนไปนิดนึงอ่ะครับเปล่านะเอ๊ล้มเหรอเออแต่ข้าก็ไม่รู้จักเจ้าอยู่ดีอะไรวะอะไรกันเนี่ยยามสงครามอ่ะเขาไม่ฆ่าทหารสอดแนมกันนะดาบของเจ้าใช่ไหมใช่ใช่ดาบเขาไม่ทับเหลียงมาอยู่กับเจ้าได้ยังไงข้าบังเอิญเจอมันเนอะเจ้าไม่ใช่ทหารสอดแนมเออข้ายิงหรือข้าไม่ใช่ไม่ทับเว้ยอยู่ไหนเออข้าไม่รู้หรอกอย่าโกหกกันนะเย้ยเออข้ารู้ก็ได้รู้ก็ได้บังเอิญข้าจับแม่ทัพของพวกเจ้าได้นะจะเก่งไม่เลวนี่ไม่เก่งไม่เก่งเลยบังเอิญอย่างเขาอยู่ไหนเขาหนีไปแล้วถ้างั้นเจ้าก็ไม่มีประโยชน์แล้วไม่ถ้าเขาไปซ่อนก็ได้วะพาเราไปหาเขาเขาหนีไปจริงๆนะศพเอ้ยข้าจะทำข้าไอ้จุ๊บข้ากลัวข้าไอ้จุ๊บอย่านะตีไข่แตกจริงนะจะเข้ามาแล้วอย่านะเว้ยไข่กูจุ๊บอย่าเสียงนะเว้ยอย่านะถอยไปนะเว้ยเหวี่ยงมั่วโดนเองนะอย่านะหมุนจนมึนเองมึนถอยไปนะไปหาข้านะเว้ยถ้าข้าตายพวกเจ้าก็มืดแปดก้อนก็รางวัลดิข้าให้รางวัลเจ้าได้ขายหน้าฐานเหลียงจริงๆเหลืองกูเฮ้ยรางวัลพวกเจ้าสองคนคนหนึ่งหมดประโยชน์แล้วทำไมมันตายคู่อ่ะเฮ้ยเอแล้วตกลงว่าใครต้องตายเนี่ยสรุปว่ากูละกันมึงตายกูก็วิ่งละกันละเฮ้ยเร็วตามไปใครกูจะงงกันอยู่นั่นแหละตายใส่กูได้หยุดนะเฮ้ยหยุดนี้ไม่เชื่อเว้ยจะตายละหยุดบอกให้หยุดไม่เชื่อถ้ามึงไม่เชื่อกูกลับละไม่อยู่ทำไมล่ะครับทุกคนนี่โอ้โหข้างหลังมาอื้อเลยโอ้ยข้างหลังอื้อดูข้างหน้าตายฮะเดี๋ยวผมไม่น่าจะรอดนะเนี่ยโอ้โหนั่นเหี้ยบเลยข้าไม่อยากเดินทางสายกลางหรอกนะเอาเป็นว่า
ข้าโดนธนูนี่โอ้ยข้าเจ็บโอ้ยข้าโดนธนูมันยิงข้ามันทำร้ายข้ามันชั่วมันเลวช่วยทีนะช่วยนะโอ้ขาขาวจังกูไม่มีขนเลยด้วยเซ็กซี่ลีละกูไปละไม่ต้องมาเฮ้ยละกูลิ้วละกูลิ้วแล้วรถทวนเฉยไปปล่อยพวกเขาผ่านไปเชิญไปให้เร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมตามไอ้นั่นไม่ทันแล้วผมจะไปได้เร็วตามไอ้หมอนั่นไปเฮ้ยหยุดเงามันยังไม่เห็นเลยเขายังไม่ตายใช่ไหมที่ดิน12ไร่ใกล้เขาเหลียงซานข้าแต่ช่างมันเถอะวะแค่มาทับคนเดียวไว้คราวหน้าจับฮ่องเต้ไปแลกที่สักพันไร่ก็ยังได้วะเราทำทาเหลียงขายหน้าหรือเปล่าวะเราทำให้ทาเหลียงขายหน้าหรือเปล่าเนี่ยมาเลยรีบมาจับข้าซิใครอะเสียงคุ้นมากเลยเนี่ยเฮ้ยข้ายังไม่ตายผิดคาดใช่ไหมล่ะแผนของพวกเจ้าทำเอาทหารไว้ของข้าตายไปเป็นพันคนวิญญาณพวกเขาไม่ให้อภัยพวกเจ้านะส่วนเจ้าเจ้าคนต่ำต้อยไพ่สะทุนไอ้ทหารหนีทับขี้คลาดตรงตัวเลยเนี่ยเส้นทางสายใหญ่ผ่านบ้านคนใหญ่แต่ไพ่ยังเจ้าจะต้องกลับบ้านมือเปล่าแน่ๆด่ามาจากไหนวะเฮ้ยมายังไงเนี่ยแล้วหลังจะอยู่ไหนอ่ะหลังจากที่ข้าชนะศึกแล้วเราจะเริ่มต้นต่อเรือลำใหญ่สักลำใช่ข้าจะเดินทางภายใต้แสงเดือนล่องเรือไปรอบโลกเสด็จพ่อบอกว่าหากวาดภาพมังกรหมื่นตัวลงบนเรือผมก็จะรีบมาหามันเราองค์ชายขึ้นครองราชท่านก็จะมีทุกอย่างหากจะเป็นฮ่องเต้ข้ากับเขาจะเป็นเหมือนมังกรไม่ได้ถึงเวลาพักผ่อนแล้วองค์ชายพ่อข้าเคยบอกว่านกกระจอกก็กลายเป็นหงส์ได้ขอให้เป็นอย่างนั้นจริงๆเถอะหัวแตกเลยอิ่มอิ่มเสร็จข้าแล้วนี่ว้าหัวช้ำไปหน่อยนึงนี่นักสตอโกหกเขาทำไมอ่ะข้าชนะท่านข้ากษิตท่านแม่ทัพข้าไม่ใช่แม่ทัพข้าเป็นแค่พลทหารเองรู้ต่างตรงไหนล่ะก็ฆ่าคนอยู่ดีนี่เจ้าหลงทางใช่ไหมเนี่ยข้าเชื่อนะว่าต้นไม้ต้นนี้มีพลังวิเศษอยู่จริงข้าเชื่อสนิทเลยข้าเป็นแค่หญิงต่ำต้อย
แต่หลอกข้าซะต่ำต้อยกว่าอีกเฮ้นี่เดี๋ยวข้าพกแผนที่ติดตัวมาด้วยนะเพื่อจะช่วยเจ้าหาต้นไม้วิเศษที่ว่านั้นเจอนี่ดูดิอ๋อมีช่องเขาข้างหน้านั่นน่ะเจ้าเอาม้าไปสิข้าคืนให้ท่านไม่เจ้าข้าก็หิวเหมือนกันน่ะหาเขากินก่อนดีกว่านะเอาเจ้าเอาไปไหนอ่ะเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวเส้นทางสายใหญ่ผ่านบ้านข้าคนใหญ่บ้านคนข้าหลังใหญ่อยู่ใกล้เขาเลียงสานแสนอุดมไม่กันดานข้างเขาเลียงสานคือบ้านข้าเองเจ้าละผิดเจ้าตั้งหากเลิกทะเลาะกันได้แล้วไอ้ที่จะปูดโน้มน้าวบรรดาเจ้าชายนะเจ้ายังขาดนู่นนี่นั่นเยอะเลยอ่ะยังเช่นความอดทนนะผู้ถูกเพลงแคว้นเว่ยอยู่ทางทิศไหนเลยนู่นน่ะแคว้นเว่ยควรหาพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ได้แล้วภูมิประเทศที่อันตรายของแคว้นเหลียงสามารถกำบังเราได้เจ้าอยู่นี่นะข้าก็จะกลับบ้านข้าเหมือนกันนะเราแยกกันนะอย่าตายหนีข้าเด็ดขาดเชียวเหมาะเจาะมากอะไรอีกอะโอ้อาอยู่เรื่อยเลยในชีวิตเนี่ยมันนรกสั่งสวรรค์สาปให้มาเจอมันเราเหมือนไม่รู้จักกันก็ได้นะครับโอ้จำมึงได้ไม่ต้องจำกูได้หรอกมาแล้วยัยไม้มายกช่วยด้วยไม้มาช่วยดีช่วยไม่รู้จักกันก็ได้ไม่ต้องรู้จักกันก็ได้ยัยหมดแล้วยอมแล้วจ้าสวัสดีจ้าก็ได้จ้ายอมแล้วไงสองไร่ใกล้เขาเหลียงซานเส้นทางซ้ายใหญ่ผ่านบ้านข้าคนใหญ่บ้านของข้าหลังใหญ่อยู่ใต้เขาเหลียงซาน
แสนอุดมไม่กันดานข้างเขาเลี้ยงสารคือบ้านข้าเองอารมณ์ดีนักนะอารมณ์ดีเพราะได้ที่ดินคืนมา12ไร่ใกล้เขาเลี้ยงสารจับเรียงเขาแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าเบาๆค่อยๆจับก็ได้ทำไมต้องจับแรงโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่นั่นโอ้ยนั่นโอ้ยถ้าจะหักคอเจ้าถ้าจะตอนอยู่โรงเตี๊ยมนั่นแล้ววันนั้นถ้าหมีไม่ช่วยเจ้าเจ้าตายไปนานแล้วโอ้ยเจ็บจับมันทำไมเนี่ยเบาๆหน่อยสิใจไม่วะเงียบแกไม่สร้างสุสานปุ๊บปากสุสานเหรอฝังเราทั้งเป็นไงสังเวยเงียบไป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 จับมันเบาที่นี่หักแค่เหลือขนาดไหนเนี่ยตะล่องแม่น้ำจากหมู่บ้านแล้วไปกว่าวันนึงแล้วพวกนายมาจากหมู่บ้านไหนกันเนอะหมู่บ้านสารเจียวต้องยังอยากเอาข้าไปขึ้นรางวัลสิท่ามีปัญญาเนอะแน่นอนพระเจ้าคือเฉลยข้า12ไร่ใกล้เขาเหลียงสารข้าไม่ใช่เฉลยของพวกเจ้าข้าเป็นเฉลยของเขาอย่ามาดิพูดมันพูดโอ้ยไม่ต้องอดทนไอ้เจ็บขอควรหน่อยเถอะนิ่งไว้ดีดีอยู่ดีม้าตัวหนึ่งแลกตัวเขาใครเล่าไม่ต้องพูดกันหุ่นเดินต่อไป
ข้านึกออกแล้วนึกอะไรออกอีกแล้วจำไว้ตอนนี้เราพวกเดียวกันโอ้ก็จริงพ่อข้าเคยบอกจะอินทรีย์หรือไก่ใส่ลงหม้อก็เนื้อเหมือนกันน่ะมีมะนาวเปรี้ยวหน่อยร่อยจังฮู เป็นช่วงไม่มีเพื่อนนะไปแล้วเจ้ากล้าใช้ดาบยิงสู้กับข้าจนได้ถ้าไม่ใช่เจ้านายข้าแล้วขอโทษด้วยโอ้โหโดนตายจริงๆนะวอยเสียดายเจ้าคือลูกศิษย์ที่เก่งที่สุดของข้าไปมาปูกูมาแล้วโอ้ย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 ไปขึ้นมาแล้วเข้าไปควบคุมชีวิตไปองชายรีบหนีไม่ได้กาช่วยเจ้าหรอกเผอิญควายบักตู้มันกำลังคลั่งเลยห่อเต็มตีนเนี่ยนะเฮ้ดิจะว่าควายมันเรียวแรงมหาศาลหรือว่ากำแพงมันเปราะกันแน่วะฮะไม่ว่ายังไงก็ขอบใจเจ้ามากอุ้ยวาจาดีมีอนาคตนี่พวกอะไรไว้ในเข็มขัดฮะอุ้ยความลับบอกใครไม่ได้ก็เราแยกกันไปจะบอกความลับเจ้าเรื่องนึงอยากรู้ไหมทำไมคนพวกนั้นมันถึงอยากได้ตัวข้าเนี่ยไม่อยากรู้ขาซ่าจากพวกเจ้าเนี่ยมักทำอะไรซับซ้อนอยู่แล้วนี่เนอะตั้งแต่ข้าพบเจ้าทุกอย่างมันยิ่งซับซ้อนหนักขึ้น
นี่ยกไปสะทุนที่จะหนียังไงสองไร่ใกล้เขาเลี้ยงสารทางอย่าทำพลาดโอกาสสำคัญพลาดใหญ่เหมือนกันไปไหนจึ๊กๆๆๆๆไม่เจ็บเว้ยมันเจ็บทางไหนวะเนี่ยข้าให้นาเจ้าได้แถมเลย12ไร่ใช่ไหมไอ้เงินเจ้าด้วยใช่เลยเดี๋ยวไปกระตักกระตากเลยละรู้มาพวกอะไรอย่างนี้เล่าเฮ้ยเดี๋ยวควายยังงงเลยขอที่แล้วอะไรแล้วข้าสั่งให้หยุดเลยข้าไม่ฟังไม่ร้องบอกแล้วไม่เล่าเฮ้ยข้าจับได้แล้วแต่ย่าหลุดเชือกโอ้โหเฉียด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 เฮ้ยไปเนี่ยเฮ้ยเป็นภาระใครไอ้บ้านี่เว้ยจับข้าสิไว้ปล่อยดิไม่จับข้าก็ร่วงนะสิปล่อยมือก่อนจะมาช่วยเจ้าข้าสัญญาคิดว่าข้าจะเชื่อเจ้าอ่ะไม่ปล่อยกูปล่อยที่เขาไม่ตายคือลิขิตสวรรค์ลิขิตสวรรค์แน่เขาอยู่ที่นั่นโอชายรีบกลับแฟนด้วยกันก่อนเถอะเจ้ารู้ไหมเขาคิดอะไรมัดก่อนเฉลยมัดก่อน12ไร่ใกล้เขาเหลียงสานข้านับถือเจ้าจริงๆมัดไว้ก่อนเฉลยข้า12ไร่ใกล้เขาเหลียงสานอย่าหนีนะมัดไปอย่าหนีนะสำรวจที่นี่ก่อนดีกว่าจะได้รู้มันคือที่ไหนเราตกใจหมดว่าจะมัดเฉลยโอ้ยโอ้โหเอาเฮ้ยแล้วตกเขามาดิว่าแล้วตกมาที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยนี่มันส่วนไหนของโลกเนี่ยโอ้เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยจะปีนขึ้นไปยังไงเฮ้ยเปล่านะเฮ้ยเราคงตายอยู่ที่นี่เส้นทางสายใหญ่อยู่ใต้เขาเลี้ยงสารแสนอุดมไม่กระดานข้างเขาเลี้ยงสารคือบ้านข้าเองเพี้ยนเหรอเจ้าโอ้ยพ่อข้าเคยบอกไว้ว่าคนเราแค่ยังหายใจได้ก็วิเศษมากแล้วข้าต้องเป็นฮ่องเต้เว่ยด้วยเหรอเว่ยจะเจริญหากองค์ชายขึ้นเป็นฮ่องเต้เชื่อข้าเถอะจะโน้มน้าวให้ข้าเข้าให้ได้อย่างนั้นเหรอเราถึงจุดที่กลับลำไม่ได้แล้วถ้างั้นจะให้เขาตายยังไงถึงจะสมศักดิ์ศรีคิดอะไรอยู่ผักกวางตุ้งเออใช่ปลูกผักกวางตุ้งก็เข้าท่าดีอะนะทำไมอะไรอะทำไมเราต้องมาอยู่ในสภาพนี้ด้วยข้าควรไปชิดขุนศึกได้ทั้งหมดและนำโลกไปสู่ความเป็นเอกภาพจากนั้นก็สร้างสุสานขนาดใหญ่ยักษ์บริวารนับร้อยถูกฝังพร้อมกับทรัพย์สมบัติของข้าแต่นี่ข้าอาจตายเป็นผีเฝ้าที่นี่โอ้ใช่ข้าน่าจะเจียดเงินลงทุนเปิดร้านขายยาด้วยก็ดีนะพูดจริงๆนะยาของเจ้าใช้การได้ดีทีเดียวข้าจะตั้งเจ้าเป็นหัวหน้าหมอหลวงรู้ไหมว่าถ้านี่เป็นยามสงบเนี่ยเราคงเป็นเพื่อนรักกันได้นะเป็นไปได้ครั้งนี้ถ้าข้ารอดชีวิตออกไปได้แล้วก็เจ้าต้องสัญญาข้าเรื่องนึงเพราะข้าช่วยชีวิตเจ้าไว้ว่ามาช่วยเลือกลูกหลานแคว้นเหลียงของข้าทีได้ไหมอ
อย่างน้อย10ปีหินสักก้อนจะไม่แตกไอ้เจ้าเล่ห์เอ้ยเกิน10ปีก็มาเอาหมดเลยใช่ไหมเจ้าก็สัญญาข้าเรื่องดึงว่ามาเลยถ้าครั้งนี้เจ้ารอดชีวิตออกไปได้บอกแม่ทัพของเจ้าว่าข้าตายคาสนามรบข้าตายในขณะที่ทำศึกอยู่ในสนามรบโดยไม่ทำให้แคว้นเว่ยขายหน้าแม้ทหารเว่ยจะล้มตายหมดแต่ธงแคว้นเว่ยยังปลิวสวยอย่าหลอกข้าเลยเจ้าคนต่ำต้อยต่ำต้อยอย่างเงี้ยดีจะตายไปเฮ้ยเฮ้ยจึกจึกจึกเนอะจึกจึกตื่นได้เลิกฝันหวานได้แล้วเนอะเฮ้ยถ้าออกแล้วมองเห็นปะนกมันออกได้เราไม่ต้องออกได้เห็นปะมาเร็วมาเร็วมาเร็วเร็วรอดแล้วพ่อข้ายังไม่ตายพ่อขอบคุณสวรรค์อย่างแรงขอบคุณสวรรค์จริงๆจะทำอะไรก็อย่าพึ่งนะนี่รู้อะไรไหมนี่คืออุโมงค์สามขามีหมู่บ้านประมงอยู่นะข้าจะหาเรือสักลำพัฒนาครึ่งวันก็ถึงแล้วถึงไหนเหรอโถ่ก็ถึงแคว้นเหลียงไงแล้วแล้วเจ้าอย่าหนีอีกนะข้ารักเจ้ายังรักเสมอถ้าไม่เจอเฉลยใหม่และจะรักตลอดไปถ้ายังหาเฉลยใหม่ไม่เจอขอข้านะยายสวยแล้วเร็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 วหลบหลบคอนหลบหลบคอนหลบคอนซ่อนก่อนหลบอะไรแล้วเออหน้าหลบเถอะเร็วไม่ทันแล้วพยุงขึ้นหน่อยสิน้องค่ะน้องนั่นน้องเจ้าคงเหนื่อยสินะที่ตามหาข้าราชทายาทราชทายาทไว้ทุกข์ให้ใครเสด็จพ่อก่อนข้าออกมารบเสด็จพ่อแค่ป่วยหนักพระเจ้าเป็นลิขิตสวรรค์จะมัวบ้าทำสงครามเพื่อทำให้เสด็จพ่อพร้อมรัฐไทยถ้าข้าไม่พลาดที่รวมแคว้นเหลียงกับเว่ยจนเสด็จพ่อกลิ้วแล้วก็ข้าก็เป็นราชทายาทเหมือนกันเจ้าจัดฉากลอบโจมตีหวังให้ข้าตายในสนามรบวะพวกเจ้าล้างผลาญกันเนอะทหารแคว้นเหลียงของข้าและต้องตายไป 2,000 คนอย่างนั้นเนอะเจ้าต่ำต้อยเกินจะพูดกับข้าเจ้ายืนที่สูงเรามันก็ต่ำพอกันละวะเย้เขาไม่เกี่ยวด้วยขอบใจมากแต่เขาคือศัตรูของเจ้าเขาอยากให้ข้าอยู่เจ้าอยากให้ข้าตายเอาสิข้าขะด้วยเก่าทันที่ข้าให้เจ้าแล้วกลับไปเป็นฮ่องเต้เว่ยตามสบายท่านใจอ่อนเหมือนอย่างเคยนั่นคือดาบของท่านท่านไม่ฆ่าเขาเขาก็ฆ่าท่าน
ห้องเต้แคว้นเว้ยมีได้เพียงหนึ่งเดียวเฮ้ยเขาไม่เข้าใจนะทำไมพวกเขาคนใดคนหนึ่งต้องตายด้วยอ่ะฮะเจ้าเฉยพวกเจ้าชอบทำให้เรื่องมันลึกลับซับซ้อนซ่อนปมซ่อนเงื่อนไขไปใหญ่เลยฮะเจ้าเฉยไงโอ้เข้าใจแล้วไอ้หัวเหม่งนั่นแง่เลยตัวสร้างปัญหาน่ะเฮ้ยเขาไม่ได้ว่าเจ้านะคิดหนักไปหน่อยเดี๋ยวไปดูนั่นน่ะไอ้งานมาเลยเดี๋ยวไอ้กระถางก่อนคนไหนวะไอ้โลนน่ะเฮ้ยไล่ผมเนี่ยกูสั่งก่อนมันมาไล่สองคนนั่นเราเพ่งก่อนดีกว่าเนอะเร็วไอ้ไอ้ยาเฮ้ยมันโผล่ไปเร็วก็ทำให้เจ้าผิดหวังไอ้เดี๋ยวก่อนทำตามสัญชาตญาณเถอะองชายมันมาแล้วข้าเมียข้าเจ้าหลบไปหลบเถอะนะเพื่อสุขภาพนะสองไร่ใกล้เขาเหลียงซานมัดก่อนละนิดไม่ทันเลยไม่เอาละสิบสองไร่ไปก่อนแล้วเว้ยไปหาไปข้างหน้าดีกว่าลาละเฮ้ยดาบใครมาตรงนี้กะเหมือนจะไม่ให้ไปเฉลยข้าสงสารมันอีกเฮ้ยดาบไปเฮ้ยไอ้สองไร่ดาบไปเอาไม่ได้แค่นี้นะไปละเสือกเอาดาบให้เขามึงก็เน่าแน่ละน้ำใจให้เพื่อนนะมันเป็นน้ำจิ้มให้กูไม่ได้หนีกูวิ่งเฉยๆข้าตายก่อนไวอันควรไม่ไหวไม่จะช่วยเพื่อนนิดเดียวอะคนมีน้ำใจเอาดาบให้เขาใช่แล้วกูผิดตรงไหนเนี่ยผิดตรงมึงเอาดาบให้เขาเนี่ยล่ะไปสู้เขาสิเขามีดาบไปสู้เขามีดาบทำไมสู้คนมือเปล่าดีกว่าเลยไปเลยไปเลยโอ้โหไม่มีดาบไม่มีดาบโอ้เพราะมึงไม่มีดาบนี่แหละโอ้ยเดี่ยงแล้วเดี่ยงเลยมึงหน้าโดนมีดบาดโอ้ยแม่แม่โอ้ยเดี่ยงซ้ำซ้อนจะทำก่อนไม่ได้ทำไปซ้ำโอ้ยเอามือหินเลยดิหินเลยดิแม่เจอหินแล้วกูแม่กูคว้าปลาตายมาแล้วโอ้ยอย่าให้เจอหินนะกูแม่เอ้าอย่าให้เจอหินแล้วกูแม่นหินผมหินพอหินหน่อยอาวุธคือหินโอ้โหใหญ่ไปมึงแค่หินมาคว้างเนี่ยนะหินตายแล้วเพื่อนระวังตายแล้วตอนกูแม่นนะกูแม่นนะก่อนนะกูอยากได้เฮ้ยกูแม่นนะกูแม่นนะอย่าให้เจอหินตายนะระวังตาบอดอีกข้างตาบอดนะบอดนะปิดเลยเออนี่กูหลบข้าเฮ้ยหินหมดอายุแล้วมึงไม่ดูวันผลิตข้างก้อนเหรอไม่ทันดูเลยดิเจ็บใช่ไหม
หมดเยอะไม่เจอที่เพื่อนหมดไปแล้วนี่ไอ้คนแม่นกีฬาการเพื่อนกูอย่างแม่นเลยเข้ามามึงขาแตกไปข้างในข้าคือคนที่เจ้าอยากฆ่าใช่หรอระหว่างเราสองพี่น้องรอดได้แค่หนึ่งเจ้าไม่เข้าใจที่ข้าพูดใช่ไหมคืนนี้เข้าใจหรือยังนี่คือสิ่งที่ข้าควรทำน้องข้าเป็นไงพี่ข้าตายยังมีศักดิ์ศรีไหมใช่เรือลำใหญ่ที่เราคิดไว้ข้าคงอดตายจริงเปล่าวะมันเอาธนูปักอกเล่นๆตายได้เหรอโอ๊ยทำไมอ่ะพวกเรากลับกูเลิกแค้นละงั้นพวกเราก็ถูกขว้างหัวฟรีเลยเดี๋ยวขอเมมโมรี่หน้ามันไว้หน่อยบันทึกตุ๊ด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 ไอ้กูเลิกแค้นละโอ้โหนี่เลิกแค้นได้เลือดจริงๆเลยจะจำหน้ากูไว้นึกได้เมื่อไหร่กูจะกลับไอ้ครับขว้างฟรีเลยนะเนี่ยหัวแตกไปกลับบ้านไปหาอะไรกินโอ้โหง่ายๆอย่างเงี้ยพี่สรุปได้โคตรทุเรศเลยอ่ะอย่างจบแล้วช่วยหน่อยนะได้ช่วยกระฝังเขาอย่าบอกไอ้อีกเด้อต้องลงเรือไปต่ออีกครึ่งวันนะท่านแม่ทัพเฮ้ยรัชทายาทโอ้เล่าแคว้นไว้ในจืดจืดไม่ได้ความเลยเฮ้ข้ารู้เนาจะคิดอะไรอยู่เนอะข้าก็รู้เจ้าอยากพูดอะไรมันดีนะเนี่ยที่เรารอดชีวิตนั่นสิบอกตามตรงเนอะเห็นพวกเจ้าสองพี่น้องแล้วทำให้นึกถึงพี่ๆข้าเป็นทหารชั้นเยี่ยมเหมือนกันที่จริงข้าก็อยากเป็นทหารชั้นเยี่ยมเนอะเราสามพี่น้องถูกบีบบังคับให้เป็นทหารพร้อมกันประจำการครั้งแรกตั้ง3ปีน่ะพอกลับบ้านทั้งหมู่บ้านถูกเผาวอดวายหมดก็เลยไม่มีบ้านอยู่กันก่อนตายพ่อเขาบอกเขาว่าบ้านเราน่ะรักชาติมามากพอแล้วแต่ถ้ารบกันยืนตุงดังอย่างนี้เมื่อไหร่สงครามจะจบล่ะพ่อบอกว่าฟังนะลูกฟังพ่อนะพวกเจ้าสามคนต้องรอดสักคนเพื่อสืบทอดสกุลเราต่อไปแล้วเหลือข้าคนเดียวที่ข้าจับตัวเจ้าได้ถือเป็นโชคดีของข้านะเนี่ยสองไร่ใกล้เขาเหลียงซานไม่ทำไรส่วนข้ากลายเป็นคนดวงซวยว่ามั้ยอย่าถามนะวันนั้นนางพูดกับข้าว่ากรรมตามสนองหญิงต่ำต้อย
สันติสุขแคว้นเหลียงนี่จะรู้ไหมผลคมเนี่ยก็เข้าแคว้นเหลียงแล้วมิตรภาพระหว่างเว่ยกับเหลียงน้องชายข้าอาจพูดถูกก็ได้หากฮ่องเต้เหลียงจะไม่ฆ่าข้าบางทีข้าอาจจะคุยกับเขาได้เรื่องเป็นพันธมิตรกันบางทีมันอาจจะสายไปแล้วก็ได้นะอาจจะถึงเสียทีชาวเหลียงเรามักจะมีกิจกรรมเสมอความลับของเจ้าผมแฟนเหลียงไงข้าประเมินเจ้าต่ำไปเจ้าลากเข้ามาจนถึงแคว้นเหลียงได้จริงๆซะด้วยสรุปข้าคือเฉลยของเจ้าหรือว่าเป็นศัตรูนี่ไม่ใช่ทั้งสองอย่างนั่นหรอรีบไปซะเร็วเข้าเดี๋ยวเขาเปลี่ยนใจขึ้นมาแล้วยุ่งใช่ไหมเพราะอะไรเจ้าสองพี่น้องคนหนึ่งต้องอยู่รอดนี่นะรักษาคำพูดด้วยอะอะไรในช่วง10ปีเนี่ยหินสักก้อนก็จะไม่ตะเชื่อใจข้าได้เฮ้ยข้าลืมบอกเรื่องนึงยกที่เจ้าได้ไปมีค่ามหาศาลนะเหรอถ้าขายเจ้ารวยแน่ซื้อที่ได้สบายเลยข้าเจอแล้วล่ะขว้างหัวนักแสดงไปเลยหลุดลอยไปแล้ว12ไร่ใกล้เขาเหลียงซานแต่ก็ยังดีที่ได้กลับบ้านนะหนีไปหนีเร็วอะไรหนีทำไมเฮ้ยนี่ก็พ่ายกันพ่ายได้ยังไงเนี่ยแหวนเหลียงไม่ยอมจำนนจึงถูกแหวนฉินของเราบุกกองทัพเจ้าแตกสลายแล้วพวกเขาแล้วเจ้าจะรอดกองทัพแตกสลายเหรอแหวนเหลียงพ่ายกันพ่ายจริงๆเหรอสิ้นไรแล้วจริงๆวางธงลงอีแถวดาลูโยบอกให้วางธงลงเดี๋ยวนี้กองทัพพวกข้าสลายเลยวางดับข้ายังอยู่มาสิ我家住在有梁山下
山下土匪哟第五母五母两天哟เข้าไปอาสืบทอดสกุลของเราต่อได้แล้วอีเทียวดาเฮโยทงวัวเจ้า有妻有儿哟瓦房大鸡飞鹅飞哟牛羊壮种豆种稻哟有才华ไม่ได้ทำให้แคว้นเหลียงขายหน้าแคว้นเหลียงพ่ายต่อแคว้นฉินต่อมาแม่ทัพได้ขึ้นเป็นฮ่องเต้เว่ยและเริ่มเบื่อการรบพุ่งดังนั้นเมื่อโดนแคว้นฉินบุกฮ่องเต้เว่ยจึงได้ทรงยอมจำนนทหารและราษฎรมิต้องเดือดร้อนหลายปีต่อมาแคว้นฉินสามารถสยบแคว้นอื่นๆจนราบคาบคริสตศักราชที่221แคว้นฉินสถาปนาประเทศจีนไงหิวยังอ่ะฮะกินซะนะกินซะนะเอ้ยอย่าจิกดิอย่าจิกโอ้ยเจ็บนะเนี่ยเออบ่าอย่าจิกครับอย่าจิกครับโอ้บ่าวนะครับอุ้ยเฮ้ยคลายบักตู้เฮ้ยหยุดทนจะเถลิดไปไหนเนี่ยเฮ้ยหยุดใหญ่เห็นลงชนตะลิ่งแล้วยังไม่ทันเลยข้ายอมเป็นฝูหลูนี่ฝูหลูแปลว่ากินข้าวจะเป็นข้าวได้ไงเจ๊ฝูหลูเอาเสียงให้ถูกสิฝูหลูจะปล่อยให้ตายไม่ได้นะเจ้าคือตัวเงินตัวทองของข้าเอ้ยไม่ใช่ตัวทำเงินทำทองเนี่ยตัวตีนะโดนเต็มๆเลยเฮ้ยชิบชิบเนี่ยจะปั๊บปั๊บจะโอ้ยโอ้ยแล้วโอ้ยนิ้วเฮ้ยปิ๊กเนี่ยจะโอ้ยอีกแล้วใหญ่ครับเฮ้ยจะปั๊บเฮ้ยจะครับอีกแล้วครับโอ้ยเหยียบเท้าขนาดนี้เนี่ยนี่เจ็บนะนี่ปวดตีหัวเฉยเลยเฮ้ยเจ็บจริงไหมเจ็บจริงตัวเองเจ็บนะเนี่ยฟาดจริงมาได้ไงวะเยอะกลัวด้วยหัวเหม่งเลยข้าลืมบทเนี่ยพูดว่าไงต่อเนี่ยลืมโอเคพูดต่อไปประโยคนึงอะสตัมบ้าลืมบทพูดตัวเองเฉยเลยข้าลืมบทพูดตัวเองข้าต้องพูดว่าไงเนี่ยลืมบังอาจลืมได้ไงอุ้ยขอโทษทีพี่น้องชิงดีกันเองข้าคือรัชทายาทตัวจริงไม่ใช่เว้ยผิดคิวแล้วล่ะไม่ใช่เขาไม่เข้าใจเลยทำไมซีซัวแบบนี้เนี่ยฮะซีซัวเจ้าเฉยก็ตัวซับซ้อนเว้ยเขาไม่เข้าใจเลยทำไมต้องซีซ้อนแบบนี้ซับซ้อนคุณผู้สะดุดซีซัวผิดอีกแล้วอ่ะนี่กินเนี่ยเสื้อแข็งชะมัดจ้าเลยโอ้โหสงสัยต้องให้ทีมงานเอาค้อนมาทุบมันแล้วล่ะนะเดี๋ยวแม่นางสวยจังเลยมีเบอร์โทรหรือเปล่าครับหรืออีเมลมีไหมครับเอาไม่ออกเดี๋ยวเพิ่มเพิ่ม
โอ้โหดูจมูกโตท่าแล้วไม่หลุดเลยจมูกก็โตเกินไปอ่ะนะอู้ก็แจ๋วนะเนี่ยขาวด้วยโอ้เมื่อชีเป๋งเล่นเรื่องนี้น้ำหมาบัดครับเฮ้ยเจ๊กๆๆๆๆโอ้โหชนกล้องดีดีมากค้างไว้ก่อนเดี๋ยวมันขยับตัวนะแจ็คกี้เล็กไม่ไหวแล้วเนี่ยมันตายแง่แก่แล้วเวลาแป๊บเดียวแจ็คกี้เน็บกินจนชาดิกแล้วใจเย็นขอค้างไว้แค่2วินาทีนั่นแหละแจ๋วเลยภาพนี้ไม่ใช้หรอกถ่ายไว้ตัดทิ้งอ่ะโอ้โหเหนียวนี่ชมดอกเตี้ยเนี่ยแดมเสือเนี่ยถ้าหมาแล้วก็เทอันนาแดมเทียบดังละด้วยโดยอันนี้โดยอันข้าชอนอนีนอชันทัดเฮิร์ดอันนี้ชุบอัพvâng em là streamer mà anh lên fanpage của em xem tất cả trên đấy hết fanpage của em tích xanh hẳn hoi thế lại fake trang fanpage là sao Thằng Hoàng giờ này nó vẫn chưa ngủ. Thằng Hoàng giờ này nó vẫn chưa ngủ mà nó lại còn đợi em nữa. Sao mày sang đây mày lại ngủ đấy với nó? Ta lại phải đi đợi mình. Phải chơi dơ nhờ, cứ đi đẩy chủ trộm thế. Vâng. Thằng Lee Sin sao tự nhiên nó xanh lại đấy. Ui. Sao bọn nó xanh lại rồi. Con của em là giống như chưa ạ? Nếu như gặp những con sát thủ khác ấy. Chơi bẩn à. Đéo. Tại sao ta phải về? Nói thẳng ra. Đéo, sao chúng ta. Tại sao em lại phải về? Tại sao lại sợ thua? Đứa đéo là chơi game đến nào chẳng muốn thắng, đúng không? À không, thực ra là anh kia đi bởi vì là con điên này thì nó không được quyền lựa chọn cái giờ em đi. Dạ ok. Em đi nhá, xong rồi có gì mai nếu anh ấy thì thuê em nhá. Nhá. Em qua tin qua cái này bởi vì em lúc nào em để cái này on mà. Còn 15 phút. Anh để đấy hay là anh phải kết thúc? Anh không kết thúc đâu. Anh phải kết thúc.
Rồi em cảm ơn nhá. Anh rất cho em 5 sao nhá. Đánh giá cho em 5 sao nhá. Cảm ơn. Em cảm ơn. Anh ngủ ngon nhá. Đây con kia.